วัสดีครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในงานเทศกาลจันทร์กับพ้อนะครับในอำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้จะเป็นงานประจำปีนะครับจะมีจัดทุกปีแต่มีช่วงหนึ่งที่เป็นโควิดเนี่ยจะหยุดไป 2-3 ปีนะครับปีนี้เลยกลับมาจัดใหม่นะครับก็จะมีบูธต่างๆนะครับของทางอบต.นะครับแต่ละอำเภอเนี่ยก็มาจัดงานกันและคืนนี้เนี่ยก็จะมีคอนเสิร์ตด้วยนะครับตรงนี้นี่เลยครับท่านใดที่อยู่ในละแวกเคียนซานะครับหรือจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือใกล้เคียงเนี่ยก็มาร่วมงานกันได้นะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นแต่ละบูธนะครับของทางอำเภอต่างๆนะเนี่ยครับก็จะมีอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านเสด็จนะครับเนี่ยครับองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารีชุมชนต่างๆนะครับก็จะมาร่วมงานกันแล้วก็จะมีร้านค้าต่างๆนะครับมาจำหน่ายอาหารนะครับทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นของแต่ละตำบลที่มาโชว์ผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำบลเขาตอกนี่เลยตรงนี้ก็จะมีซุ้มนะครับเอาไว้ให้ถ่ายรูปเช็คอินกันนี่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปลอดซุ้มกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ครับบรรยากาศตรงนี้จะเป็น RC Hot Air Thailand นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่า RC Hot Air Thailand คืออะไรนะครับน่าจะเป็นบอลลูนนะครับบอลลูนเล็กที่เอาไว้โชว์ตามงานนะครับกลางคืนอาจจะมีโชว์บอลลูนด้วยนะครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับตอนนี้เขากำลังเซตกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นของโบราณนะครับพวกตะเกียงโบราณต่างๆคือหลายๆท่านบางก็สะสมนะครับพวกตะเกียงโบราณพวกนี้นะครับซึ่งตะเกียงพวกนี้เนี่ยผมมองว่าในสมัยก่อนอ่ะเราเจอกันอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราไม่ได้เก็บแล้วเราคิดว่ามันไม่ได้มีค่าเพราะมันมีทุกครัวเรือนอย่างเนี่ยตะเกียงแบบเนี้ยนะครับมันคือไฟฉายรุ่นเก่าแหละอ่ะมันคือไฟฉายรุ่นเก่าที่เวลาเรามีจุดไฟใช่ไหมครับแล้วก็ไฟมันจะพุ่งออกมาทางนี้มันก็เหมือนไฟฉายนะครับที่เวลาถือไปตามทางนะครับก็เหมือนไฟฉายรุ่นนี้นะครับเนี่ยตะเกียงพวกนี้ครับแต่ละบ้านมีหมดอะครับมีหมดหลายๆคนก็เลยมองว่าในอดีตไม่ได้สนใจนะครับแต่วันนี้มันเป็นของสะสมนะครับและราคาค่อนข้างสูงนะยิ่งถ้าอุปกรณ์ครบปีลึกๆนะครับเนี่ยแต่ละอันเนี่ยค่อนข้างมีราคามากนะครับพวกนี้จะมีราคาเพราะว่าเป็นของต่างประเทศนะครับซึ่งของพวกนี้มันจะมีบางทีจะมีอยู่ตามแหล่งในประเทศที่กำลังพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านเราอะนะครับแต่ตอนนี้น่าจะหมดแล้วเพราะว่าคนที่เล่นของเก่าเนี่ยก็ไปเหมามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้เขาก็เลยเอามาโชว์นะครับตรงนี้ตอนนี้เขาก็เริ่มจะเปิดงานนะครับเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นริมคลองนะครับริมคลองก็จะเย็นนิดนึงนะครับขึ้นเป็นเวลา2วันนะคะคือวันนี้นะคะวันศุกร์ที่8มีนาคมงานจะจัดวันที่8และที่9นะครับนะครับก็สำหรับวันนี้นะคะ2วันโอเคเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆก่อนตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าต่างๆนะครับที่มาขายของนะครับอันนี้ยังเช้าอยู่นะครับคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเลยอาจจะดูหลงๆนิดหน่อยนะครับเราก็ค่อยเดินไปเนี่ยครับก็จะมีร้านค้าต่างๆก็จะมีร้านขายชานะครับอันนี้ก็จะขายไก่แซบยำแซบอะไรพวกนี้นะคือท่านใดที่หิวอ่ะไม่ต้องห่วงนะครับมีสินค้าจำหน่ายแล้วก็จะมีพวกรถซาเล้งอย่างเงี้ยวิ่งเข้ามาตลอดนะครับวิ่งเข้ามาตลอดดังนั้นเนี่ยเวลาเดินก็ระวังนิดนึงด้วยนะครับ
เราเดินกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะสุดนะครับแล้วก็จะเป็นที่จอดรถนะแต่ที่จอดรถจะค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นที่จอดรถเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับตรงข้ามนั้นก็จะเป็นร้านอาหารเดี๋ยวเราเดินไปที่สุดกันว่ามีอะไรน่าสนใจตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะเพราะว่าดึกๆเนี่ยรถจะเยอะมากนะครับผมเชื่อว่าที่จอดรถไม่น่าพอแน่นอนตรงนี้ก็จะเป็นสะพานนะครับขึ้นแต่ตรงนี้เขาน่าจะห้ามขึ้นและอาจจะเป็นเพราะว่าสะพานอาจจะเก่านะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยปิดเอาไว้นะครับเพราะผมเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งนะครับวิวดีมากนะครับวิวดีจริงๆตรงเนี้ยแต่ตอนนี้คือสะพานเห็นไหมครับราวสะพานเนี่ยสนใจนะคะนี่ราวสะพานตรงนี้เริ่มมีการเสียหายแล้วนะครับดังนั้นเขาก็เลยปิดเอาไว้เพื่อป้องกันอันตรายนะครับกับคนที่ขึ้นไปนะเนี่ยครับก็รอให้เขาซ่อมบำรุงให้เสร็จแล้วเราก็มาเที่ยวกันใหม่เพราะข้ามไปฝั่งตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเดินในเชิงนิเวศนะครับก็ถือว่าท่านใดที่ชอบแนวธรรมชาติเนี่ยทางฝั่งนู้นน่ะจะได้ธรรมชาติเต็มๆเลยแล้วก็เป็นทางเดินที่เป็นปูนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับตรงนี้ตอนนี้นะครับก็แต่ละอำเภอนะครับก็จะมีการโปรโมทนะครับสินค้าที่เป็นประจำของแต่ละอำเภอนะครับตรงนี้หิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเปลี่ยนในชุมชนนะคะในบ้านร่วมใจที่บ้านก็ตุนไว้เยอะแล้วนี่ครับเขาก็จะพรีเซนต์ของแต่ละอำเภอนะครับอันนี้ก็จะเป็นอำเภอเขาตอกเป็นของในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกค่ะสวัสดีค่ะนี่ครับเขาตอกก็จะมีอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับนี่เลยนะครับเขาก็จะพรีเซนต์กันนะครับอารันคามวารีเมื่อกี้ที่ผมได้ยินอารันคามวารีเนี่ยคือจะมีลูกปัดนะครับลูกปัดเนี่ยที่ผมสนใจเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าลูกปัดอ๋อเขาทำเป็นพวงกุญแจแบบนี้ประเดี๋ยวประเดี๋ยวบ้านเราท่านประหลาดรู้จักกระเดไหมคะรู้จักอันนี้ก็จะเป็นขนมข้าวแตนนะครับของอำเภอบ้านเสด็จบ้านเสด็จเด็ดทุกอย่างตรงนี้นะครับท่านใดที่จะสะสมตะเกียงนะคอยดูนะครับว่าวิธีการจุดแต่ละครั้งเนี่ยมันค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่าเราต้องใส่น้ำมันลงไปแล้วปั๊มแต่ละตะเกียงเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของเขานะครับไส้น้ำมันแรงดันทุกอย่างมันค่อนข้างละเอียดนะครับอันนี้จะเป็นเกรดสะสมนะครับจะเป็นเกรดสะสมเลยนี่ครับจะเป็นเกรดสะสมทั้งหมดนะครับพวกนี้ดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาจะค่อนข้างยากมากตรงนี้นะครับที่เป็นเกรดอนุรักษ์นะครับแต่คุณต้องชอบมันจริงๆนะเนี่ยครับต้องปรับน้ำมันเข้าไปเติมน้ำมันแล้วก็ปั๊มเข้าไปอันนี้เป็นน้ำมันอะไรอะครับเป็นน้ำมันก๊าซครับน้ำมันก๊าซอ๋อโหยิ่งน้ำมันก๊าซสมัยนี้ยิ่งหายากก็ไปใหญ่เลยเออน้ำมันก๊าซจะหายากมากเนี่ยครับคือเป็นน้ำมันเบนซินก็มีครับแต่ว่าพอดีพี่คนกำลังเดินทางมาที่เขาเล่นสายน้ำมันเบนซินเพราะน้ำมันก๊าซสมัยนี้หายากยากมากยากมากเนี่ยต้องมานั่งปั๊มโชคเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ท่านใดที่เล่นนะความร้อนของตะเกียงอ่ะสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมสนใจคืออันเนี้ยเพราะมีตราเนี่ยมีตาครุฑเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในส่วนของน้ำผึ้งเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจที่สุดเลยอันเนี้ยยาวนานนะคะแล้วก็หลายคนจะรู้ว่าน้ำผึ้งในพื้นที่เพราะว่าถ้ามีตาครุฑหรือตาอะไรพวกเนี้ยพวกนี้แหละครับคือจะเป็นสิ่งที่คนน่าจะค้นหาหรือสะสมกันนะครับเพราะบางทีออกมาจากหน่วยงานราชการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับและอันหนึ่งก็คืออันเนี้ยก็น่าสนใจส่วนใหญ่เนี่ยอันเนี้ยเราจะเจอกันที่การรถไฟที่เขาจะใช้กันที่ห้อยอยู่ด้านหน้านะครับเพื่อให้รถไฟเวลาวิ่งมาเนี่ยก็จะได้เห็นหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะหิ้วแบบนี้เลยนะครับหิ้วแบบนี้
นะครับหิ้วแบบนี้แล้วก็ถือไปหรือว่าจะหิ้วแบบนี้ก็ได้นะครับหิ้วแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับอันเนี้ยอย่าไปจับเล่นของเขานะพอดีผมรู้จักกับเจ้าของนะครับเขาก็เลยอนุญาตนะครับแต่ถ้าเราจะจับเล่นหรืออะไรเงี้ยเพราะขออนุญาตเขาก่อนนะครับว่าเขาอนุญาตไหมเพราะว่าของพวกนี้เป็นเกศสะสมแล้วค่อนข้างเปราะบางนะครับดังนั้นถ้าหล่นเสียหายไปมันค่อนข้างอันตรายนะนะครับมันจะหาอะไหล่ค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีลูกปั๊มมีอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยลูกปั๊มเลยพวกนี้นะครับมันก็เป็นเกน้ำมันเอาว่าง่ายๆจะเป็นเกน้ำมันนะครับค่อนข้างจะต้องทนุถนอมท่านใดที่จะเล่นเนี่ยก็ต้องทนุถนอมมันนะครับแล้วก็ศึกษาเนี่ยค่อยๆเติมน้ำมันก่อนเนี่ยครับเกน้ำมันมันจะขึ้นเกน้ำมันเสียงนะคะพวกเรานะคะน้องกิฟต์แล้วก็กิฟต์นะคะจะมีทั้งตะเกียงที่เป็นน้ำมันก๊าซนะครับแล้วก็น้ำมันเบนซินก็แล้วแต่นะครับว่าท่านใดถนัดแบบไหนนะครับน้ำมันก๊าซก็จะเหม็นหน่อยน้ำมันเบนซินก็จะเหม็นน้อยๆนะครับก็แล้วแต่น้ำมันก๊าซแต่เดี๋ยวนี้หายากแล้วหายากมากแล้วครับตอนนี้นะครับบอลลูนเนี่ยก็กำลังเซ็ตระบบกันอยู่นะครับเพราะว่าดึกๆอ่ะค่อยลอยขึ้นไปเพราะว่ายิ่งดึกเท่าไหร่อ่ะความสวยงามอาจจะยิ่งสวยขึ้นเพราะว่าเวลาที่เขาเบิร์นไฟอ่ะเหมือนแบบปล่อยไฟขึ้นไปอ่ะยิ่งดึกอ่ะไฟมันจะยิ่งสวยนะครับต้องดูว่าเขาจะเริ่มเมื่อไหร่แต่ตอนนี้เขากำลังเซตกันอยู่นะครับกำลังเซตอยู่นะครับตอนนี้นะครับเขากำลังเตรียมนะครับเตรียมระบบนี่เลยก็คือเอาพัดลมมาเป่าก่อนนะครับพัดลมเป่าพัดลมเนี้ยจะเป่าก่อนแล้วนะครับเป่าเพื่อให้พัดลมอ่ะมันเพื่อให้บอลลูนเนี่ยมันเริ่มพองโอ้ผมไม่คิดว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้นะไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นึกว่าเป็นพัดลมนึกว่าเป็นบอลลูนลูกเล็กเนี่ยครับแล้วก็เอาตัวเป่าไฟเข้าไปเพื่อที่จะให้มันเป็นเขาเรียกไล่อากาศนะครับเนี่ยครับเขาจะเป่าก็ไปละคือไอเราก็กลัวนะก็จะเป่าเข้าไปเนี่ยเขาก็จะจุดละระวังต้นไม้เด้ออ่ะเนี่ยครับเขาก็จะเป่าความร้อนเข้าไปเพื่อไล่อากาศนะครับให้มันเป็นข้างในเป็นอากาศที่แบบว่าเบากว่าอากาศอ่ะเพื่อให้มันลอยขึ้นไปได้นะครับเขาจะใช้ความร้อนดันเข้าไปโอ้ยเนี่ยครับเราก็จะดันเข้าไปเราก็ไม่กล้าตัดเข้าไปนะเนี่ยมันเริ่มพองแล้วเนี่ยมันเริ่มพองแล้วนะครับมันพองแล้วครับพองแล้วใช้ความร้อนดันเข้าไปดันเข้าไปเนี่ยครับมันพองแล้วคืออากาศข้างในอ่ะมันเบาข้างนอกมันเริ่มพองแล้วนะครับมันขยายตัวแล้วผมก็ไม่รู้นะว่าอยู่ตรงนี้อันตรายหรือเปล่านะแต่เขาอยู่ใกล้กว่าผมก็ว่าขออันสายขวานะเนี่ยมันลอยแล้วเนี่ยครับลอยแล้วครับอันนี้เขาจะมีผ้านะครับข้างๆเนี่ยที่ปิดข้างๆนะครับเพื่อไม่ให้ลมอ่ะมันพัดไฟอ่ะนะครับจะต้องการให้ไฟที่แบบมันพุ่งขึ้นไปข้างบนให้มันนิ่งมากที่สุดเท่าที่จะนิ่งได้นะครับเนี่ยครับผมก็ไม่คิดว่าลูกจะใหญ่ขนาดนี้นะว่าลูกแบบเล็กๆนะลูกใหญ่มากจริงๆอ่ะผมชอบดูเวลาเขายิงไฟอ่ะมันเหมือนกับแฟลชไลท์อ่ะบึบบึบบึบขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วยิ่งช่วงดึกๆนะจะยิ่งสวยมากเลยในการยิงแฟลชไลท์อ่ะเดี๋ยวผมจะดูข้างนี้เนี่ยมันจะยิงแฟลชไลท์เนี่ยเวลาที่เขาจะเบิร์นขึ้นไปผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขามีรีโมทผมก็นึกว่ามันปล่อยธรรมดาผมก็เพิ่งรู้ว่าอันเนี้ยมีรีโมทด้วยคือความรู้เลยเนี่ยอ๋อรีโมทก็คือบังคับให้มันวิ่งเลยอ่ะเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยวิ่งแฟลชไลท์เลยตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอลลูนและเขาก็จะเร่งไฟให้ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าบอลลูนเนี่ยมีรีโมทด้วยผมก็เพิ่งรู้นะเนี่ยเขาจะเร่งไฟแบบนี้เลยเนี่ยไม่อันตรายนะครับเพราะว่าระบบเซฟตี้ดีมากเลยอ่ะเนี่ย
จะเป็นการทำบอลลูนให้ขึ้นถึงลอยฟ้านะครับวันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมเลยผมก็เพิ่งรู้ว่าบอลลูนมีรีโมทเนี่ยเขาจะฉีดแก๊สเนี่ยผมก็งงตั้งแต่แรกๆแล้วว่าเฮ้ยแก๊สเนี่ยเขาฉีดยังไงเขามีรีโมทคอนโทรลอะเนี่ยรีโมทคอนโทรลว่ามันจะขึ้นยังไงอะไรยังไงเนี่ยเขาจะมีคอนโทรลไว้เลยอะเนี่ยครับเป็นการเปิดโลกผมเลยอะสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยเขาจะมีแก๊สเนี่ยหล่อไว้ตลอดนะครับเนี่ยแล้วพอกดปุ่มปุ๊บมันก็จะวิ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเจ๋งอ่ะเป็นความรู้ของผมเลยอ่ะเป็นความรู้เลยนะตรงนี้นะครับคุณสามารถจับกระเช้าได้นะครับบางท่านกลัวเนี่ยเราเข้าใจนะแล้วบางท่านกลัวเราเข้าใจเพราะว่าเนี่ยไฟมันพุ่งอย่างเงี้ยคือคนที่ไม่เคยอ่ะคนที่ไม่เคยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคนที่ไม่เคยเขากลัวแหละคือมันดูแล้วมันอันตรายอ่ะเนี่ยครับคือลอยขึ้นไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดงานนะครับจันกระพออย่างเป็นทางการนะครับมันมาแล้วบอลลูนเกือบหล่นใส่หัวงงเมื่อกี้หล่นมาเกือบโดนคืออาจจะมันยังไม่พองเต็มที่อ่ะนะครับคือเมื่อกี้ถ่ายๆอยู่แบบหล่นมาเฉียดหูเลยขอประชาสัมพันธ์ในงานนะคะรถยนต์ Toyota Yaris Goyo 6693อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะนะครับส่วนด้วยนะคะ Toyota Yaris Goyo 6693สุราษฎร์ธานีนะคะสุดยอดอ่ะรถให้ด้วยขอบคุณเด็กๆที่ไม่เคยเห็นก็แบบตื่นตาตื่นใจนะคือขนาดเราอ่ะเคยเห็นแล้วอ่ะแต่ผมก็เพิ่งรู้คือค่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์ว่าเฮ้ยมันเริ่มมีรีโมทมันมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับในการที่แบบควบคุมบอลลูนนะครับเฮ้ยมันก็เปิดโลกดีนะมันก็เปิดโลกดีนะครับนะครับ RC Hot Air Thailand นะครับท่านใดที่จะเอาไปโชว์ในงานเนี่ยก็สามารถทำได้นะเนี่ยครับสามารถทำได้นี่เลยก็เปิดโทรติดต่อก็ได้นะครับ0816542อะไรเอ่ย2225โอเคท่านใดที่เผื่อจะหาบอลลูนไปโชว์ในงานก็สามารถติดต่อได้นะครับอันนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์เขาแต่ผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะก็ช่วยๆกันนะครับตรงนี้ก็เป็นตรงตะเกียงนะเขาก็ยังไม่เสร็จผมบอกแล้วว่าคนที่จะเล่นตะเกียงอ่ะต้องเป็นคนที่รักจริงๆนะครับรักจริงๆนี่เลยตรงนี้ก็จะเป็นเส้นที่ออกไปทางเส้นใหญ่ได้นะครับที่จะออกไปทางสาย41นะครับออกได้จะออกได้ตั้งแต่ที่เป็นสระน้ำอยู่ประมาณ300จะออกได้ตั้งแต่ทางนู้นนะครับที่เป็นวัดแล้วก็ออกได้ตรงนี้ก็ได้นะครับจะออกได้2ทางนะครับส่วนรถเนี่ยก็จะจอดได้ริมนี้ริมทางนี้ต่อไปนะครับจอดได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าดึกๆอ่ะรถเต็มดังนั้นเนี่ยท่านใดที่จะมาเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์มาดีกว่านะครับมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปผมก็งงว่ามันเสียงอะไรเนี่ยเด็กเขาเล่นยิงปืนแก๊ปกันนะไอเราก็ถ่ายอยู่ก็ตกใจ
เออแต่ว่าเสียงอะไรนะครับว่าเพลงปฏิฆาราตรงนี้ก็คือจัดอยู่ด้านหลังวัดเพ็งนะครับท่านใดที่อยู่ในแถบเคียนซาเนี่ยก็จะรู้จักวัดเพ็งอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินเข้าไปดูนะครับเทศบาลตำบลเคียนซาพอท่านเจ้าจริงๆแนะนำมาช่วงประมาณ5โมงเย็นขึ้นไปนะครับเพราะว่าอากาศจะไม่ร้อนมากนะครับและงานไม่ใหญ่มากครับมันเหมือนกับเรามาดูงานจัดแสดงของแต่ละอำเภอที่เอาสินค้ามาโชว์กันแล้วก็มาโปรโมทกันมากกว่านะครับตรงนี้แล้วก็มาฟังคอนเสิร์ตตอนช่วงเย็นน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารต่างๆมาจำหน่ายกันในงานก็ถือว่าเป็นเหมือนกับงานประจำปีของทางอบต.นะครับตรงนี้นะครับมาชมต้นไม้ได้นะครับที่บูธนี่เลยครับก็เผื่อท่านใดนะครับที่สนใจที่อยากจะมาเที่ยวนะครับหรือว่าอยู่ในละแวกนี้ในอำเภอเคียนซาเนี่ยก็แวะมาเที่ยวได้นะครับวันที่8และที่9มีนาคมนะครับศุกร์และเสาร์นะครับช่วงนี้ยิ่งเป็นช่วงที่เด็กปิดเทอมเนี่ยผมว่าน่าพาเด็กมาเที่ยวนะนะครับปีหน้าก็เผื่อท่านใดสนใจนะครับก็แวะมาเที่ยวกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ